ติดข่าวทริปนี้นะครับผมขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่จังหวัดซึ่งมีคำขวัญว่าทานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไก่ฝึกช้างใช้ลือโลกเย็ดถูกเลยโอ้ยท่องมาหลายสิบเที่ยวมากครับผมนั่นก็คือจังหวัดลำปางนั่นเองนะฮะแต่ว่าทุกคำขวัญที่ผมพูดมาเมื่อกี้อะไรหลายๆอย่างที่ลือกันมาเมื่อกี้เนี่ยผมคงไม่ได้พาไปนะฮะเพราะว่าทริปนี้คือทริปติดเขาผมก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติดื่มด่ำกับอากาศที่มันมีความบริสุทธิ์แล้วก็สีเขียวๆของใบไม้ต้นไม้นะครับผมแต่ว่าหลายๆคนหรือว่าโดยเฉพาะสายลุยเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอ้าวติดเขาแล้วทำไมไม่พาไปแอดเวนเจอร์ไปปีนป่ายหรือไปเดินอะไรที่มันนานๆลุยขึ้นไปบนยอดเขาอันนั้นมีแน่นอนครับแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเราขอเริ่มจากการที่เราอยากจะสโลไลฟ์การที่เราอยากจะมาสัมผัสกับธรรมชาติเอาตัวเอาใจมาอยู่กับขุนเขากับป่าไม้กับธรรมชาติก่อนละกันเรียกได้ว่าทริปนี้เนี่ยใครมาก็ได้ไม่ว่าจะพาคู่รักมาหรือว่าจะพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาโผอากงหรือว่าอาม่าเนี่ยมากันได้ทั้งบ้านเลยครับกับที่นี่แม่แจ่มจังหวัดลำปางจ้ะที่พักท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศอิ่มเอมกับธรรมชาติความชิลความสโลไลฟ์มันมีจริงไหมที่ลำปางผมขอบอกเลยว่ามันมีครับผมเพราะว่าผมได้ทำการบ้านมาแล้วแต่ว่าก่อนจะแวะไปท่องเที่ยวที่อื่นเนี่ยเราแวะมาวางกระเป๋าที่นี่ก่อนเป็นโฮมสเตย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโฮมสเตย์แห่งแรกของแม่แจ่มเลยนะครับและเราจะมาดูกันว่าภายในโฮมสเตย์แห่งนี้มันจะมีอะไรให้เราทำบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างรวมไปถึงห้องน้ำเป็นยังไงเวลาพาครอบครัวมาเที่ยวอากงอาม่าหรือคนสูงอายุมาเนี่ยเขาจะอยู่อย่างสบายได้ไหมหรือว่าความสโลไลฟ์มันจะขนาดไหนเข้าไปดูกันดีกว่าครับกับที่นี่ไร่สุวรรณครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวห้องนะครับก็เรียกได้ว่าที่เรือนไทยหลังนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของที่ไร่สุวรรณนี่แหละครับก็คือเรือนไทยไร่สุวรรณข้างบนนี้เนี่ยก็จะมีห้องนอนประมาณ6ห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 คนในห้องเนี่ยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบแต่ว่าไม่ครบถึงขั้นแบบโรงแรม5ดาวอะไรขนาดนั้นนะครับครบในที่นี้ของผมหมายถึงครบในความเป็นโฮมสเตย์ก็จะมีผ้าเช็ดตัวตีนอนมีผ้าห่มผ้าห่มอะไรให้นะฮะบนนี้เนี่ยเขาคิดค่านอนไม่แพงหัวละ350บาทเท่านั้นเอง350บาทนี่คือราคารวมอาหารเย็นอาหารเช้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับและแน่นอนด้วยความเป็นโฮมสเตย์เนี่ยข้างบนนี้จะมีห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำอยู่ทั้งหมด2ห้องแต่ว่าเป็นห้องน้ำรวมนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวหน่อยถัดจากเรือนไทยไร่สุวรรณหลังนี้ไปจะมีเป็นบ้านพักหลังเล็กๆอันนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวหน่อยสามารถนอนได้เป็นคู่หรือว่าใครที่ชอบความ private มากคนเดียวอยากปลีกวิเวกชิลๆเนี่ยก็ไปนอนได้โดยที่บ้านพักหลังเล็กๆเนี่ยเขาคิดค่าเสียหายอยู่ที่ 1,000 บาทต่อ1คืนคือถ้ามากันเป็นครอบครัวหรือว่าพาแขกผู้ใหญ่มาหรืออากงอาม่ามาเนี่ยบนนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีความสบายครบถ้วนก็สำหรับใครที่อยากมากางเต็นท์นะฮะไม่อยากนอนโฮมสเตย์คือถ้ากางเต็นท์เนี่ยมันได้ความเท่ความคูลกว่าเนี่ยก็ถ้าใครพกเต็นท์มาเองเขาคิดค่าเช่าพื้นที่100บาทแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเต็นท์มานะฮะทางไร่สุวรรณมีให้เช่าโดยคิดค่าเสียหาย300บาทเรียกได้ว่าที่ไร่สุวรรณนี่มีครบเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยก็ใครพาครอบครัวมาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบหรือว่าใครจะเป็นสายชิลที่อยากจะมาพักแบบชิลๆคูลๆก็จะมีลานกางเต็นท์ให้กางนะครับก็เรียกได้ว่าครบเลยที่ไร่สุวรรณแห่งนี้ครับนี่แหละฮะความชิลของไร่สุวรรณที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ถามว่าจะให้นอนทั้งวันได้ไหมนอนได้แต่ว่าผมไม่นอนทริปนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นจะมานอนอะไรวะเสียเวลาคือด้วยความที่ที่นี่เนี่ยแอบเสียข้อมูลว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอกจากโฮมสเตย์ที่จะมีมาให้พักแล้วเนี่ย
ยังมีไร่ที่เขาเอาไว้ปลูกพืชเมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าหรือว่าจะมีแมคแคเดเมียนะฮะแต่ว่ากว่าจะเดินไปไร่เนี่ยมันอยู่หลังโฮมสเตย์ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงผ่านเขาเข้าไปคือถ้าจะไปคนเดียวเนี่ยเกรงว่าจะไม่เห็นไร่อาจจะไปโดนหมกป่าอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นเราเรียกเจ้าถิ่นให้เขาพาไปดีกว่าฮะเจ้าถิ่นที่นี่เนี่ยเมื่อกี้แอบไปเจอมานิดนึงคือเขาค่อนข้างดีพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ากาแฟที่เขาปลูกหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไปเจอเขาดีกว่าครับเจ้าถิ่นที่นี่เอาละฮะพิธีไร่สุวรรณนอกจากโฮมสเตย์เนี่ยมีอะไรอีกบ้างวันนี้นะครับเราจะพาพี่ไปดูนะครับถั่วที่แพงที่สุดในโลกอ๋อถั่วฮานาก้าไม่พี่ถั่วแมคคาเดเมียดิ หรือว่าถั่วใครได้เมียเฮ้ยไม่ใช่ถั่วอะไรนะถั่วอะไรนะถั่วใครได้เมียใครได้เมียคืออะไรอ่ะอยากได้เมียไงภาษากาอ๋อใครได้เมียไม่ใช่พี่ผู้เล่นแมคคาเดเมียครับแมคคาเดเมียผมบอกแล้วตัวนี้ดีดได้ต่อฮะมีกาแฟครับกาแฟพันอะไรครับอาราบิก้าครับเป็นกาแฟที่แบบว่าอร่อยที่สุดในโลกจริงป่ะเนี่ยแล้วเราไปทางไหนอ่ะนี่เราต้องเดินเข้าไปทางไหนพี่ทีเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันครับเดินขึ้นสวนกันเก็บอะไรอ่ะมะกออร่อยนะพี่กินได้เลยเหรอต้องไปคั่วกันพี่แล้วเวลาอย่างนี้นักท่องเที่ยวมาสามารถเดินมาชมได้ไหมเดินขึ้นได้ครับพี่ก็บอกเขาว่าต้องเดินไปประมาณ500เมตรอย่างนี้ครับ500เมตรถ้าใครอยากมาก็มาใช่ครับนี่เจอของอร่อยอะไรอ่ะของแพงด้วยพี่ของอร่อยของแพงครับเขาเรียกว่าดอกนางลาวกินได้เหรอเขาจะเอาไปทำแกงแคกันนะครับแกงแคคล้ายๆดอกแคที่ใช่ภาคกลางนะใช่ครับนี่เดินมาหลังบ้านนิดนึงก็มีของกงของกินแล้วนะใช่ครับเฮ้ยอิจฉาจังดีนะมีใบนะใบเมี่ยงอีกใช่มีใบเมี่ยงสามารถเอาไปยำกินก็ได้พี่นี่ไงอยู่ๆนี่วันๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทถึงแล้วใช่ไหมพี่ทีถึงแล้วครับผมอันนี้แดงๆเขียวๆนี่คือกาแฟกาแฟเรียกว่าที่ไร่สุวรรณเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับผมครบเลยคือมามีทั้งโฮมสเตย์ด้านหน้าด้วยมาพักผ่อนชิลๆสโลว์ไลฟ์ไปเดินถัดมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นไร่ทั้งไร่กาแฟอาราบิก้าไร่แมคคาเดเมียแต่ว่าแอบเห็นพืชอย่างอื่นด้วยแล้วเขาบอกว่าที่นี่คือที่ได้ทั้งปีที่ได้ทั้งปีพี่ยังไงทำไมได้ทั้งปีผลไม้แต่ฤดูกาลมันออกไม่เหมือนกันไงช่วงนี้ก็มีสตรอเบอรี่กาแฟแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียครับแล้วอย่างช่วงหน้าร้อนไปเมษาครับก็จะมีเชอร์รี่แล้วก็ลูกพลัมแล้วฤดูฝนฤดูฝนจะเยอะหน่อยพี่ลูกพลัมอะโวคาโดมีมะเฟืองส้มโอมีแก้วมังกรมีเกาลัดสับปะรดก็มีพี่คือที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในไร่สุวรรณนี่เหรอใช่ครับคือลูกค้ามาพักช่วงเทศกาลไหนช่วงเวลาไหนก็คือจะได้กินผลไม้ตามฤดูกาลนั้นโอ้โหก็เรียกได้ว่าครบเลยนะคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแล้วก็มีโฮมสเตย์ให้พักชิลๆแบบสโลไลฟ์ด้วยกาแฟนี่มีตลอดกาแฟมีตลอดแมคคาเดเมียนี่มีตลอดมีตลอดมาอยู่หน้าต้นกาแฟอาราบิก้าของเราแล้วแล้วเมื่อกี้บอกไว้ว่ามันสามารถกินได้แบบมันกินได้แบบสดไม่ต้องคั่วไม่ต้องคั่วคั่วแล้วต้องลองอ๋อโอเคลองให้พี่ก็นี่แหละลูกสีแดงนี่แหละพี่ชิมดูนี่นะฮะเป็นกาแฟเชอร์รี่เด็ดออกมาจากต้นเลยใช่แล้วคือไอ้พวกนี้แหละที่เราจะเอาเมล็ดข้างในมันไปคั่วใช่แต่ว่ามันสามารถกินได้กินได้นิดหน่อยนะมันเปลือกไม่ได้แล้วทำไมไม่บอกจับดูนี่เป็นไงพี่รสชาติหวานอ่ะเออหวานไหมน้ำข้างในมันหวานอ่ะใช่กาแฟเอาอีกละโอ้โหสุดยอดพี่เม็ดเอาไปคั่วไงใช่เราห้ามทิ้งพี่อย่าจับแน่นดิทำไมผมเปลี่ยนพี่บ้างเอออย่างนี้คือพอมันออกมาจากต้นแล้วมันไม่เหมือนกับกาแฟที่เราเคยกินและอันนี้แหละที่เราจะเอาไปคั่วให้มันเป็นสีดำๆที่เป็นเหมือนเมล็ดกาแฟที่เราเห็นตามร้านกาแฟทั่วไปใช่ครับแมคคาเดเมียเราสามารถกินสดๆแบบนี้ได้เหมือนกันไหมได้พี่แต่จริงนะจริงพี่จริงได้จริงไหนพาผมไปหน่อยพี่ทีไปดูกันต้นไหนฮะข้างหลังนี่ไงพี่แมคคาเดเมียนี่มันปลูกยากไหมครับมันต้องปลูกบนพื้นที่สูงประมาณ 700-800 เมตรขึ้นไปครับจากระดับน้ำทะเลแล้วน้ำมันต้องเป็นไงคือที่สูงอากาศดีหน่อยอากาศดีเย็นชื้นน้ำมันตอนเช้าก็ได้ให้แค่ตอนเช้าที่เห็นในไร่นี่คือแบบต้องเดินท่อแบบใช่ครับมีสปริงเกิลเต็มไปหมดเลยคือเขาบอกว่าแมคคาเดเมียเนี่ยมันเป็นราชาแห่งถั่วถูกต้องผมเลยแบบงงว่ามันมีราชาแห่งถั่วมากกว่าอัลมอนด์อีกเหรอคือมันมีประโยชน์ที่สุดในบรรดาถั่วอันแรกคือลดคอเลสเตอรอลครับวิตามิน B สูงใช่คนที่เป็นโรคหัวใจก็กินได้คือบำรุงหัวใจฮะบำรุงหัวใจลดมะเร็งช่วยต้านสารมะเร็งต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่จริงๆตระกูลถั่วเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าแมคคาเดเมียเนี่ยมันก็จะให้มากขึ้นไปอีกเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะสูงครับใช่ไหมครับประมาณอันนี้คือขายแบบขายเป็นกิโลเอาแบบยังไม่เอาประมาณแบบเป็นถ้าเป็นลูกดิบขายเป็นลูกดิบกิโลเท่าไหร่ฮะอันนี้ลูกดิบๆก็อยู่ประมาณกิโลละตอนนี้นะครับที่รับซื้อ115บาท
กิโลละ115 บาท115 บาทคือดิบดิบแบบแกะเปลือกเขียวๆนี่ออกมาเลยนะฮะแล้วถ้าคั่วแล้วแบบกินได้เลยอ่ะแกะเปลือกเป็นแบบขายกิโลละ1,000ครับ1,000 บาทครับแพงมากแต่ว่าถ้าเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับมาใช่มันก็เกินคุ้มนะเกินคุ้มพี่เกินคุ้มแม่แคดเมียก็กินดิบๆได้เหมือนกันกินได้พี่งั้นเดี๋ยวพี่ทีพาผมไปลองหน่อยครับคือต้องเก็บจากที่เขาล่วงลงมาที่พื้นแล้วอันนั้นคือสุกใช้ได้แล้วอันนั้นคือใช่แก่แก่ตัวละก็คือเอามาทุบกินกันครับครับนี่มันนี่ไงไอเสียงเมื่อกี้เปลือกไม่ใช่กระดูกนะไม่ใช่กระดูกเอากระดูกอ่ะอ๋อนี่ไงแตกแล้วนี่คือเปลือกมันแล้วนี่คืออ้าวเฮ้ยนี่ก็เปลือกนี่ก็บอกมันเน่าไงพี่อ๋อคือถ้ามันตกมานานมันจะหืนอันนี้คือมันเน่าครับนี่มันไม่มีเลยแล้วเรามาดูอันที่มันมีกันดูอันที่มันมีกันดีกว่าขอทุบบ้างโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยนึกว่าติดหน้าโอ้ยนี่ไงอ้าวอยู่ไหนอยู่นี่แตกออกมาแล้วนี่ถึงมันและอันนี้คือเม็ดแมคคาเดเมียอันนี้คือต้องเอาไปตากก่อนใช่แล้วถึงจะเป็นแบบไปคั่วกินได้ครับผมลองทุบอีกชั้นหนึ่งไหมฮะกินได้เลยกินได้กินได้อ่ะแบ่งให้พี่แค่นี้พอนี่ไงกินอยู่เป็นไงบ้างพี่เหมือนมะพร้าวไหมเออเหมือนมะพร้าวไอ้เนี่ยมะพร้าวขาวมะพร้าวเลยมะพร้าวเผาใช่มันเฟื่อนๆด้วยอ่ะหรอแต่มันใช่มันดิบอยู่ไงพี่แต่มันกินได้โอเคโอเคเราเก็บแมคคาเดเมียไปตากแดดแล้วไปคั่วกินกันดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเก็บกาแฟไปดิบกินไปดิบดิได้ได้พี่แมคคาเดเมียเนี่ยเดี๋ยวเอาไปคั่วกินแล้วได้ข่าวว่ามีกาแฟก็คั่วด้วยคั่วกาแฟด้วยคั่วแมคคาเดเมียด้วยแล้วได้ข่าวว่ามีเมนูเด็ดน้ำพริกแมคคาเดเมียแต่ว่าก็มีอีกหลายเมนูที่มาจากแมคคาเดเมียใช่ไหมใช่แต่ว่ามีอันนึงที่ผมอยากได้ตอนนี้คือบ้องไม้ไผ่ข้าวหลามได้จะเอาไปทำข้าวหลามกินได้ในส่วนนี้มีไม้ไผ่อีกมีไม้ไผ่ครับเราไปตัดบ้องไม้ไผ่กันดีกว่าได้ไปครับไปลุยๆกันนิดนึงต้นไผ่เจอแล้วตัดเลยนะครับเออเอาเบาปั้นไปทีปั้นอย่างอื่นที่ปั้นได้หมายถึงปั้นอะไรไม่รู้อ่ะพี่อ่ะปั้นไปเออปั้นอย่างนี้แหละได้ไปแล้วไม้ไผ่อุ้ยอันนี้ก็มีนี่แหละน้ำจากไผ่ทำไมกลิ่นมันแปลกๆวะก็มันไม่กลิ่นเยื่อไผ่ไงแต่มันกินได้ผมก็เห็นวิธีกินได้ทุกอย่างอ่ะแล้วมันกินบ้วนนี้ทำไมพี่พี่คนหลงป่าพี่คิดดูก็ถูกผมต้องกินน้ำไงใช่ใช่ไม่มีกินไงอันนี้ก็อันนี้มันมีกินไม่ต้องไปกินให้มันแบบมีกลิ่นทำไมแค่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่รู้พี่ลองดูดิสีมันก็ดูไม่น่ากินแล้วข้นเชียข้นตรงไหนเนี่ยไม่เหลือกล้องกลับไปขอข้าวหลามเถอะไปไปเถอะพี่ฮะเราไม่ฮากันละเราหมดมุกฮากันละตอนนี้ทิ้งอย่างเดียวไปบ้องแล้วไปเผาข้าวหลามกันพี่จะแบกไปเหรอเดี๋ยวผมถือมีดน้ำให้ครับโอเคไปดีกว่าพี่ครับกลับไล่ดีกว่าเมล็ดกาแฟที่เราเก็บมาสดสดสีแดงที่เรากินกันนะพี่ดีครับกว่าจะเอามาคั่วได้มันนานไหมใช้เวลาประมาณ6 เดือนครับพี่ฮะ6 เดือนหมายถึงไอเม็ดแดงๆนะเราเก็บมาเราเก็บมาเราสีเปลือกเชอรี่ออกครับลูกเมล็ดกาแฟลูกกะลาอ่าแล้วก็คือต้องเอามาตากแดดให้จนแห้งแล้วก็เก็บไว้6 เดือนเพื่อไม่งั้นมันเหม็นเขียวพี่อ๋อก็คือเอามาตากไว้ให้กลิ่นมันจางๆลงหน่อยแล้วเมล็ดกาแฟที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือแบบที่ตากเสร็จแล้วตากเสร็จแล้วพี่แล้วก็6นี่ครบ6ทิ้งไว้ครบ6เดือนแล้วเกินแล้วครับนี่เกิน6เดือนแล้วคือสามารถเอามาคั่วแล้วพร้อมเอาไปดิปได้เลยได้ยิ่งนานยิ่งอร่อยกลิ่นมันเขียวๆอยู่เลยอ่ะแล้วคั่วนี่วิธีการคั่วนี่ต้องยังไงครับเข้าโรงงานหรือว่าแถวนี้มีโรงงานคั่วกาแฟเหรอไม่มีครับอ่ะเราคั่วยังไงอ่ะคั่วกันเองแบบนี้แหละพี่กับเตาอั้งโลเนี่ยนะใช่ใส่ลงไปเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่ใส่ตะแกรงดิโอเคใส่ตะแกรงปุ๊บแล้วให้ต่อฮะวิธีการคั่วยังไงฮะนี่เลยมีเครื่องเขย่าครับพี่แบบนี้คั่วไปเรื่อยๆจนกลิ่นมันหอม
แล้วก็จะสังเกตเมล็ดจะเปลี่ยนสีใช้เวลานานไหมตอนคั่วเนี่ยกว่าจะเป็นเม็ดกาแฟสีดำๆเนี่ยประมาณ30นาทีครับ30นาทีครับกว่าที่จะเอาเม็ดกาแฟนี้ไปดิปได้ใช่พี่ก็นั่งร่อนอยู่เนี่ยต้องดูสีอันนี้ถ้าทำดิปต้องเอาสีแบบอ่อนๆน้ำตาลอ่อนๆถึงจะอร่อยพี่อ๋อคือถ้าเป็นกาแฟที่ไปใช้คั่วอ่อนก็คือเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้แบบเข้มๆนิดนึงไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องดำเข้มปึ้งเหมือนกาแฟชงใช่ใช่พี่หลังจากที่เราได้ไปคั่วกาแฟคั่วเมล็ดกาแฟที่ตากไว้6เดือนมา30นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้เมล็ดกาแฟก็ได้แล้วเรียบร้อยนี่เมล็ดกาแฟมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้น้ำตาลเข้มๆนิดๆที่เอามาใช้ดริปได้ทำดริปครับเรามาดริปกินกันดีกว่าอุปกรณ์ในการดริปของพิธีคือกระบอกไม้ไผ่ดูซะก่อนว่ามีความวินเทจขนาดไหนเป็นแบบว่าดริปใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บแล้วน้ำกาแฟเนี่ยพอเทน้ำร้อนเข้าไปหยดลงมาตรงนี้จะผ่านเข้ามาแล้วก็ลงมาในถ้วยไม้ไผ่นี่แค่คิดก็น่าจะฟินน่าจะชิลมากลองเลยพี่ปั่นกาแฟออกมาก่อนใช่ปั่นเลยน้ำร้อนเราพร้อมแล้วถ้วยเราพร้อมแล้วไปจับให้แน่นพี่จับให้แน่นมืออย่าโอนครับนี่ร้านกาแฟของที่ไร่สุวรรณเลยคือพิธีก็เป็นบาริสต้าเองด้วยครับทำดริปเองชงกาแฟเองใช่ครับร้านก็ชิลชิลบรรยากาศบอกว่าทางแบบเนื้อๆหน่อยเย็นสบายเย็นสบายแล้วก็มีกาแฟเรียกว่ากาแฟออร์แกนิกปลูกเองทำเองทุกอย่างผ่านขั้นตอนที่แบบว่าคลีนเรียบร้อยได้มันแล้วกาแฟอาราบิก้าที่เราปลูกเองเก็บเองว่าเองด้วยตากเองและเอามาคั่วเองผมว่ารสชาติมันต้องแบบว่าดีกว่าที่เราไปซื้อกินเยอะเป็นไงพี่เฮ้ยมันมีความแบบขมๆอมเปรี้ยวๆอ่ะเฮ้ยจ๋าว่ะพี่ทีใช้ได้เลยอ่ะโดนใจไหมพี่กาแฟดีแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วตอนนี้ผมอยากได้บรรยากาศดีๆอ่ะพี่ทีคือผมแอบเห็นร้านพี่เนี่ยมีบรรยากาศดีหลายมุมเลยผมขอแบบเอากาแฟไปบอกว่าตามสบายพี่เลือกมุมเลยหลีกเว้นมาเพราะตอนนี้ผมเริ่มแบบว่าพอมีกาแฟแล้วผมเริ่มแบบเริ่มอยากชิลเริ่มอยากสโลไลฟ์กว่าธรรมชาติพอไหมฮะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าติดเขาเนี่ยเราพามาสัมผัสธรรมชาติและคอนเซ็ปต์เทปนี้นะเราก็เน้นสโลไลฟ์แล้วก็เน้นการเข้าถึงธรรมชาตินี่เข้าถึงสุดๆอีกนิดนึงถ้าจะเข้าถึงมากกว่านี้ผมต้องเอาตัวลงไปอยู่ในน้ำลำธารนี่เลยและนี้ก็จะเป็นวิวที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามของทางเข้าไร่สุวรรณนะฮะก็จะมีโซนที่เป็นป่าเขียวๆมีลำธารไหลมาจากน้ำตกก็สามารถบอกทางพี่ทีเจ้าของว่าอยากมากินกาแฟแบบสโลไลฟ์สัมผัสธรรมชาติตรงนี้ได้นะฮะพอออกมาแล้วได้มานั่งนิ่งๆอยู่กับเสียงลำธารเสียงน้ำตกเสียงแมลงแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศสีเขียวท่ามกลางขุนเขาแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าฟินมากแจ้ซ้อนมีอะไรต่างจากที่อื่นของแจ้ซ้อนนะคะน้ำพุร้อนที่นี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ยังมีน้ำตกอยู่ด้วยนะคะน้ำตกแจ้ซ้อนน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนที่อยู่ใกล้เคียงกันพี่ก็เลยแอบให้คำนิยามใหม่ว่าแจ้ซ้อนเนี่ยการแช่ในสายน้ำที่ซ้อนทับกันจะเอาเมล็ดกาแฟอาราบิก้ามาดริปกินท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาแล้วนะครับเราก็ยังเหลืออีกอย่างนึงนั่นก็คือเมล็ดแมคคาเดเมียที่เก็บมากับพิธีนะฮะวันนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าพิธีเขาเอาเม็ดแมคคาเดเมียไปให้สีภรรยาของเขาทำเป็นอาหารซึ่งตอนแรกเขาก็โม้ว่ามีเป็นน้ำพริกแมคคาเดเมียหรือจะเอาไปประกอบอาหารเป็นเมนูอื่นๆที่มาจากแมคคาเดเมียอีกเพียบซึ่งเราก็เคยมาแอวเหนือหลายทีไม่เคยกินน้ำพริกแมคคาเดเมียสักทีตอนนี้ภรรยาของพิธีน่าจะอยู่ในครัวแล้วเขาก็เตรียมอาหารให้เราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปดูภรรยาพิธีทำอาหารกันดีกว่าไปนี่นะครับกำลังทำอยู่พอดีเลยพี่อ้อนี่กำลังตำอะไรอยู่ครับผมตำนี้ก่อนแฮะครับตำ
จะทำน้ำพริกแมคคาเดเมียค่ะน้ำพริกจากแมคคาเดเมียอ๋อที่เราไปเก็บมานี่คือเอามาคั่วเรียบร้อยทุกอย่างแล้วหลังจากที่เรามาแกะเปลือกแล้วก็มาอบเราก็จะได้แบบเม็ดแบบนี้นะคะแกะเปลือกแล้วมาอบและนี่คือเป็นน้ำพริกจากแมคคาเดเมียเหรอใช่ค่ะผมไม่เคยกินเลยมันเป็นยังไงส่วนผสมก็จะมีพริกขี้หนูเราไปผิวไฟแล้วนะคะแล้วก็เติมเกลือไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกขี้หนูเกลือกระเทียมค่ะแล้วก็โขลกข้าวตาอีกแล้วต่อเลยนี่อ้อต่อเลยครับแล้วก็อันสุดท้ายคือแมคคาเดเมียแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงครับพี่อ้อรสชาติก็ออกเผ็ดนิดนึงแล้วก็จะมันๆ นะคะก็คือเหมือนมันเป็นพริกกับถั่วไม่ใช่แค่มีผสมกันมันก็จะมีความแบบความลำของน้ำพริกอยู่แล้วก็มีความมันของแมคแคดเมียก็คือจิ้มผักกินปกติจิ้มผักลวกที่เราลวกค่ะแล้วนอกจากน้ำพริกแมคแคดเมียเนี่ยมันแมคแคดเมียสามารถเอาไปทำเมนูอาหารอย่างอื่นได้ไหมครับแมคแคดเมียนอกจากจะมาทำน้ำพริกแล้วก็จะเอามาแบบสับหยาบๆก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมกับไข่เจียวค่ะไข่เจียวแมคคาเดเมียใช่ค่ะไข่เจียวแมคคาเดเมียโอ้ยอันนี้อยากโดนมากเลยต้องฟินมากแน่ๆต้องลองทำขนาดไข่เจียวอย่างเดียวยังแบบอร่อยเลยใช่ไหมคะอันนี้ใส่แมคคาเดเมียลงไปอีกก็จะแบบกรุบกรอบกรุบกรอบนิดนึงความสุขในชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะการที่พี่อ้อได้มาอยู่ตรงเนี้ยได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้มาอยู่ท่ามกลางขุนเขาเอาชีวิตตัวเองมาติดอยู่กับภูเขาเนี่ยความสุขของพี่อ้อตรงนี้คืออะไรฮะการที่เราแบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคนที่เรารักท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีอะค่ะก็คือเราไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้พัดลมก็คือเราไม่ได้ดิ้นรนเหมือนชีวิตในเมืองกรุงแค่นี้ค่ะชีวิตก็มีความสุขแล้วง่ายมากเลยเนาะค่ะเป็นแบบความสุขง่ายๆที่แบบจับต้องได้อะไม่ต้องแบบว่าไปหาความสุขจากที่ไกลตัวแค่แบบที่ตัวเองอยู่กับคนที่ตัวเองรักแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรทรัพยากรธรรมชาติที่ตัวเองมีได้อย่างคุ้มค่าค่ะสุดยอดได้ฟังอะไรที่มันแบบออกมาจากใจคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วผมนี่อยากอยู่กินไข่เจียวแมคคาเดเมียไปตลอดเลยได้เลยตอนนี้ก็นั่งรอบกองไฟมาปิ้งข้าวหลามเหรอเผาข้าวหลามพี่เผาข้าวหลามกันไม่ใช่ปิ้งคือจริงๆแล้วตรงนี้มันชิลมากด้วยบรรยากาศตอนเย็นขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนี่แค่6โมงเองนะใช่ครับรอบข้างนี่มองไม่เห็นอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่หน้าหนาวแล้วเนาะใช่ครับมันก็จะมืดเร็วแล้วก็บรรยากาศรอบข้างจะมืดเร็วมากแต่ว่าชิลมากอากาศเย็นนั่งอยู่หน้ากองไฟกับครอบครัวไร่สุวรรณอบอุ่นและฟินมากคืออยากถามพี่ทีว่าถ้ามีคนที่สนใจหรือว่ามีนักท่องเที่ยวอยากแวะมาที่ไร่สุวรรณที่แม่แจ่มเนี่ยครับแล้วอยากมาทำกิจกรรมแบบนี้ผมมาทำไปไล่ไปอะไรแบบผมเนี่ยได้ไหมได้ครับพี่ยินดีครับทางไล่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับมีอะไรบ้างมีร้านกาแฟข้างหน้าใช่ครับพาไปชมไร่สุวรรณด้านหลังนี่ในไร่ก็จะมีกาแฟมีแมคแคดเมียมีผลไม้ตามฤดูกาลเพียบไปหมดแล้วก็ความชิลที่ผมชอบมากเลยที่นี่คือไปนั่งกินกาแฟริมห้วยครับสุดยอดนะวิวสวยไหมพี่วิวหมายถึงริมวิวห้วยเหรอใช่วิวห้วยหรือวิวพี่อ้ออันนั้นส่วนตัวผมครับแม่วิวไหนแม่ลำห้วยกับงามนี้ลำห้วยกับงามลูกสาวกับงามงามบอสมาชมลูกสาวเลยเนาะยกเว้นนี่ลูกบ่าวนี่ไม่งามลูกบ่าวไม่งามเขาข้าวหลามภาษาเหนือเขาอู้ว่าจังไดแม่เขาข้าวหลามนะคะแค่นี้เลยใช่เขาข้าวหลามเลยเออเหมือนกันคือการกับภาษากลางได้ครับก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองแวะมาดูที่แม่แจ่มที่ไร่สุวรรณนี่นะแป๊บเดียวพี่รอเข้าข้างในมันสุกแป๊บเดียวสุกเลยรอเข้าข้างในสุกประมาณ20นาทีพี่เหมือนพวกกาแฟตอนเช้าไงใช่การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คือใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อะพี่แบบทุ่มนึง2ทุ่มนอนแล้วพี่โอ้โหแบบโคตรชิลอะอยู่ที่เนี่ยคือผมชอบมากชอบอากาศชอบผู้คนคือแบบว่าถ้าใครมาอยู่เนี่ยพี่คือหลงรักเลยอ่ะที่เนี่ยอยากให้คุณมาสัมผัสวิถีของชุมชนที่นี่นะครับว่าเขาเป็นอยู่กินกันยังไง
็เชิญชวนคนที่แบบว่าชอบชีวิตแบบสโลไลฟ์ให้คุณลองมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าที่แม่แจ่มเนี่ยมันแจ่มแค่ไหนในจังหวัดลำปางต้องลองมาดูครับเราก็ตื่นเช้ามาด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมากรอบๆข้างนี่ก็จะมีความเป็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีไอหมอกลงบางๆด้วยบรรยากาศตอนเช้าผมว่าที่นี่นี่ชิลมากๆเหมาะกับการสโลไลฟ์มากๆเลยนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองมาเห็นด้วยตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่มันมองผ่านกล้องผ่านเลนเนี่ยความรู้สึกหรือว่ารสสัมผัสมันไม่ครบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันลองที่นี่ดูนะฮะที่แม่แจ่มจังหวัดลำปางแล้วก็ที่ไร่สุวรรณนี่คือเรียกได้ว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะมากพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเดินเข้าไปชมไร่นะฮะนั่งสโลไลฟ์ชิลๆที่ร้านกาแฟข้างหน้าถ่ายรูปลง Instagram ก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครอยากจะตัดขาดจากโลกโซเชียลเนี่ยก็จะมีเดินเข้าไปชมไร่เก็บกาแฟแมคเคนเดเมียมาคั่วมาทำกินกันกับเจ้าของไร่ที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพิธีเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็เป็นตัวพี่อ้อที่เป็นภรรยาของพิธีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นโฮมสเตย์ที่มีความน่ารักน่ารักมีความบ้านๆของคนต่างจังหวัดเพราะว่าบางทีเราอยู่ในเมืองมากๆเนี่ยความจริงใจมันก็หายยากขึ้นทุกทีเรามาหาความจริงใจที่นี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่อาจจะเป็นทางออกของชีวิตคนเมืองครับผมแต่ว่าถ้าใครเบื่อถ้าใครยังรู้สึกว่าที่ไร่สุวรรณมันยังมีกิจกรรมให้ทำไม่ครบที่เราต้องการหรือว่ามีเวลามากกว่านั้นเนี่ยถัดไปจากนี้ไม่ไกลครับคุณผู้ชมขับรถไปอีกประมาณ25กิโลเมตรเขาบอกว่ามีที่นึงที่แจ่มเหมือนกันที่แจ๋วเหมือนกันเป็นอุทยานแห่งชาติชื่อดังของจังหวัดลำปางซึ่งจะแจ๋วจะเด็ดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราไปดูกันดีกว่าหลายคนที่มาเที่ยวลำปางเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการนั่งรถม้านะครับแล้วก็การไปไหว้พระตามวัดต่างๆแต่ว่ารายการของเราคือรายการติดเขาเราต้องหาที่ที่มันอยู่ติดกับภูเขาให้มากที่สุดและที่ลำปางก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะแยะมากมายหลายแห่งนะครับซึ่งไฮไลท์หนึ่งแห่งที่น่าสนใจมากคือที่ที่ผมยืนอยู่ที่นี่นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากแล้วก็มีสถานที่ที่น่าสนใจให้ได้ไปเยอะมากแต่ว่าระหว่างทางใครที่มารถแนะนำให้พกยาเยอะมาหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้กว่าจะฟื้นตัวได้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันทางมันค่อนข้างแบบซิกแซกครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนั่นมันคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางกว่าจะเดินทางมาเรารับรู้ถึงความยากลำบากเพื่อมาถึงสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็สถานที่น่าสนใจแต่ประเด็นคืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมันกว้างและมันใหญ่มากการที่เราจะศึกษาแบบรวบรัดเนี่ยผมว่าเราต้องหากูรูครับเราไปคุยกับกูรูกันดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องชื่อว่าแจ้ซ้อนสำหรับแจ้ซ้อนเนี่ยเขาตั้งชื่อตามพื้นที่ค่ะเพราะว่าของเราตั้งอยู่ในเขตตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแจ้ซ้อนมีอะไรต่างจากพวกนั้นต่างจากที่อื่นของแจ้ซ้อนนะคะน้ำพุร้อนที่นี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ยังมีน้ำตกอยู่ด้วยนะคะน้ำตกแจ้ซ้อนน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนที่อยู่ใกล้เคียงกันพี่ก็เลยแอบให้คำนิยามใหม่ว่าแช่ซ้อนเนี่ยการแช่ในสายน้ำที่ซ้อนทับกันอ๋อแช่ก็เหมือนแช่แช่คือการแช่แล้วก็ซ้อนเพราะว่ามีทั้งน้ำตกแล้วก็น้ำและน้ำร้อนร้อนอ๋อแล้วผมเมื่อกี้เดินผ่านสังเกตเห็นว่าได้รางวัลด้วยของเรานี้การันตีด้วยกินรีนะคะ3ตัวนะคะกินรี3ตัวคืออะไรครับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันนี้ครั้งได้เลยได้ทองเลยละค่ะยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะได้รางวัลดีเด่นนะคะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยนะคะค่ะแล้วก็รางวัลมาตรฐานอะไรต่างๆเนี้ยมีด้วยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนะคะแล้วก็รางวัลมาตรฐานกิจกรรมเดินป่ากิจกรรมแคมปิ้งหรือว่ากางเต็นท์มีไฮกิ้งกับแคมปิ้งด้วยคือนอกจากจะมีธรรมชาติที่ดีแล้วเนี่ยยังมีระบบการจัดการที่ดีด้วยค่ะเรามีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเข้ามาสัมผัสแล้วก็มาได้เรียนรู้อะไรเนี่ยหลากหลายมากเลยแสดงว่าปีๆนึงนี่นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันปีนึงนี่ก็ประมาณสัก 200,000 กว่าคนว้าวก็ดีนะแล้วจะมาเยอะๆช่วงแบบฤดูของเขาฤดูหนาวช่วงแบบอากาศเย็นๆหน่อยแล้วมาแช่น้ำร้อนนี่น่าจะฟินนะ
ช่ป่ะแน่นอนเลยแล้วก็ถ้าหากว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็มาแช่น้ำตกโอ้โหชุ่มฉ่ำมากเลยนี่ไงแช่ได้สองน้ำเลยใช่แล้วและผมสังเกตเห็นมีไฮไลท์ของที่นี่ที่แบบมีตะกร้าไข่คือผมอันนี้สงสัยส่วนตัว อยากรู้ว่าทำไมไปบ่อน้ำพุร้อนทุกที่ต้องแบบมีตะกร้าไข่ให้แช่ทำไมเราแช่อื่นไม่ได้เหรอแช่ไก่หรือแช่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไข่ต้มอ่ะหน่อไม้เหรอหน่อไม้ก็ตัดป่าอีกอ่ะหน่อไม้ไม่เอาหน่อไม่เอาไปบุกลุกป่าไม่ดีแช่ไข่มันก็ส่งเสริมเกษตรกรด้วยไงแล้วก็ไข่นี่แบบเป็นอะไรที่มันเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นเวลาแบบเริ่มต้นแล้วก็มีอาหารโปรตีนที่ราคาถูกด้วยคือมันง่ายสะดวกแล้วมันสามารถวัดอุณหภูมิน้ำได้ด้วยว่าเอาไข่ลงไปแช่ปุ๊บแล้วมันจะสุกประมาณไหนสำหรับของแจ้ซ้อนต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันสำหรับของแจ้ซ้อนใช้เวลา15 นาที15 นาทีสุกเลยไข่แดงจะแข็งไข่ขาวก็จะครีมมี่เหลวค่ะเหลวเป็นวุ้นอะไรเงี้ยแน่นอนเลยค่ะแล้วมันสามารถเอาไข่ที่เราต้มนี่ไปทำอะไรได้ไหมครับกินเปล่าๆก็อร่อยแต่ถ้าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะต้องเป็นไข่ยำน้ำแร่แจ้ซ้อนเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดลำปางด้วยเดี๋ยวอะไรนะไข่ยำไข่ยำน้ำแร่แจ้ซ้อนคืออะไรอ่ะต้องระบุพื้นถิ่นพื้นที่ที่มาคืออะไรมันเอาไข่มาไข่เนี่ยไปใส่ในเครื่องยำต่างๆนะคะเครื่องยำก็จะเป็นพวกพริกขี้หนูมะนาวอะไรต่างๆที่เป็นออร์แกนิกมากๆแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็โอ้โหฟินอร่อยจนขึ้นชื่อเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดลำปางเลยทีเดียวเลยคือเรียกได้ว่าใครที่มาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนที่แจ้ซ้อนนี่ต้องโดนเมนูนี้เลยแน่นอนค่ะมาเที่ยวฟินกินก็อิ่มนอนก็หลับอยากไปลองครับอยากไปลองชิมจัดไปไปครับและนี่เราก็มาอยู่ท่ามกลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วน้ำจากข้างบนพอมันลงมาโดนข้างใต้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุหรือกลิ่นบางอย่างมันเป็นกลิ่นของกรรมฐานอ่อนๆ นะครับจะเป็นกลิ่นซัลเฟอร์ซึ่งถ้าใครมาแล้วไม่ค่อยถูกกลิ่นซัลเฟอร์เนี่ยแนะนำให้หาที่ปิดจมูกปิดปากมาด้วยแล้วกันนะฮะอุณหภูมิเฉลี่ยที่พี่นุวีดบอกผมนะครับคือตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70-75 องศาแต่ร้อนที่สุดเนี่ยเห็นป้ายอยู่เมื่อกี้ตามระหว่างทางมีถึง82เรียกได้ว่าถ้าเผลอเดินและจมลงไปเนี่ยอาจจะแข้งอาจจะคนละสีได้หรือเนื้อตัวแข้งอาจจะลอกไปได้นะฮะก็เวลามาเดินเนี่ยก็ดูดีใครพากันเป็นครอบครัวหรือว่ามาเที่ยวกันเป็นหมู่คณะเนี่ยดูแลกันดีๆนะฮะลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าบรรดาอาม่าอากงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่มันสวยงามบางทีมันก็มีอันตรายซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเราอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนขนาดนี้เนี่ยซึ่งที่ไหนก็เทสแบบนี้เหมือนกันคือการเอาไข่มาต้มลงไปในบ่อน้ำร้อนนี้นะครับซึ่งเวลาเราต้มเสร็จเนี่ยเราสามารถเอาไข่ไปให้ครัวที่นี่ทำเป็นยำไข่ให้เรากินได้แต่เขาบอกว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการต้มไข่เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ15-17 นาทีเราจะได้ไข่แดงที่มีความแข็งและไข่ขาวข้างนอกเนี่ยจะเป็นวุ้นๆเหมือนขนมปากิมอ่ะซึ่งจะจริงไหมเดี๋ยวเราลองพิสูจน์กันนี่คือบริเวณที่กระแสน้ำร้อนจากบ่อน้ำพุร้อนนะฮะแล้วก็น้ำเย็นจากน้ำตกเนี่ยไหลมาบรรจบกันคือบริเวณนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่อุณหภูมิไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปอุณหภูมิเหมาะสมของที่นี่เขาบอกว่าอยู่ที่ราวๆประมาณ45องศาเซลเซียสการแช่เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ว่าโซนตรงนี้มันเป็นโซนเอาท์ดอร์หรือเป็นโซนสาธารณะคือใครจะมานั่งแช่ก็ได้เราจะนั่งแช่รวมกับคนอื่นบางทีถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวหน่อยจะมีโซนที่อยู่บริเวณรอบๆนะฮะเป็นโซน private โซนส่วนตัวเป็นบ้านหลังเล็กๆและข้างในจะมีบ่อน้ำร้อนนี่แหละก็เป็นน้ำร้อนที่มาจากธรรมชาติเหมือนกันก็สามารถไปแช่ในโซนนั้นได้ซึ่งราคาเขาก็คิดผู้ใหญ่นี่อยู่ที่ประมาณ50 บาทเด็กอยู่ที่20ชอบความเป็นส่วนตัวก็ไปแช่ตรงนั้นได้หลังจากไปแช่เท้าแช่ไข่กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับห่างจากจุดนั้นอีกไม่ไกลประมาณ1 กิโลนิดๆทางเดินก็ชิวๆเดินมาได้สบายๆง่ายๆแต่ระวังลื่นนิดนึงนะครับก็จะมาถึงจุดไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่ขอบอกว่าเวลาใครแวะมาก็ต้องแวะเวียนมาที่นี่นะฮะและนี่แหละครับคุณผู้ชมคือน้ำตกแจ้ซ้อนที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนี่นะครับก็ที่เห็นน้ำไหลกันมาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมวลน้ำจากลำน้ำมอนนะครับก็จะไหลมาที่น้ำตกแจ้ซ้อนนี้บอกว่ามีทั้งหมด6ชั้นก็ลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าจากจุดทางเข้าไปจนถึงชั้นที่6เนี่ยไม่ไกลกันมากห่างประมาณ200 เมตรสามารถเดินได้ชิว
แต่อย่างที่บอกครับว่าน้ำตกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ๆมวลน้ำไหลลงมาโดนน้ำข้างล่างแล้วแตกกระจายเป็นละอองน้ำอะไรขนาดนั้นนะครับที่พี่แจ้ซ้อนนี่จะเป็นลักษณะบอกว่าน้ำตกแบบเลียดๆเตี้ยๆเป็นโขดหินประมาณนี้และคือเขาบอกว่าที่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่สวยที่สุดแล้วผมก็เลยแวะตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ครับน้ำตกแจ้ซ้อนครับผมและนี่นะครับคุณผู้ชมคือน้ำตกแจ้ซ้อนนี่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนะครับคือที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ของผมนะครับเป็นน้ำตกชั้นที่1มีทั้งหมด6ชั้นแต่ชั้นที่1นี่ก็โคตรสวยมากแล้วคุณผู้ชมสวยแบบสวยมากอะแต่ตรงนี้เขาห้ามลงเล่นน้ำนะครับน่าจะเกิดจากน้ำมันอาจจะแรงมากเพราะว่าน้ำตกมันค่อนข้างจะสูงนะครับน้ำอาจจะแรงและอาจจะเป็นน้ำวนแล้วมันอาจจะลึกอาจจะอันตรายได้แต่อย่างที่บอกครับทริปนี้เรามาแบบชิลๆพาครอบครัวมาคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่ามาเดินเล่นที่น้ำตกที่แจ้ซ้อนเนี่ยมาแบบชิลๆทั้งหนึ่งนี่ก็เกินพอแล้วผมว่าก็สวยงามมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเดินอยากออกกำลังกายนะครับก็เดินไล่ขึ้นไปเลย6ชั้นนะครับทางเดินก็จะค่อนข้างชันอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครมีแรงและใครอยากไปก็ตามสบายครับแต่ผมขออยู่ที่ชั้นที่1พอนะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยผมอยากชิลผมอยากสโลว์ไลฟ์คือเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราก็มาแล้วก็ไม่ต้องทิ้งอะไรไว้ให้เป็นภาระธรรมชาตินะครับเก็บความทรงจำเก็บความสวยงามกลับไปเอาไปคิดถึงเวลาเรามีปัญหาให้มันรีแลกซ์ให้มันพักผ่อนผ่อนคลายไปนะจ๊ะทางด้านขวามือของผมตอนนี้จะเป็นวิวของจังหวัดเชียงใหม่และทางด้านหลังทางนู้นนะครับก็จะเป็นวิวของจังหวัดลำปางซึ่งเอาจริงก็สวยงามไม่แพ้กันนะฮะแต่ว่าตรงนี้เลยข้างขวาของผมนี่เหยียบอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และข้างซ้ายอยู่ที่จังหวัดลำปางตอนนี้ผมยืนควบอยู่2จังหวัดเหมือนเหยียบเรือ2แคมตามคอนเซปต์รายการครับแน่นอนของเราคือติดเขาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าภูเขาอยู่ตรงไหนวะผมจะพามาที่จุดที่อยู่ติดกับภูเขาของจังหวัดลำปางและยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึ่งก็คือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติของแจ้ซ้อนเป็นหน่วยย่อยที่7นะฮะขับออกมาจากตรงโซนที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เราไปแช่เท้ากันชิวๆมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณ40นาทีก็จะถึงหน่วยย่อยตรงนี้คือเราสามารถจอดรถและเดินไปไฮไลท์ข้างบนที่อยู่ติดเขาที่ผมบอกได้คือจุดชมวิวกิ่วฝิ่นเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเหมือนกันเขาบอกว่าวิวข้างบนเนี่ยสวยมากแล้วก็จะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่าง2จังหวัดมีทั้งเชียงใหม่แล้วก็ลำปางอาทิตย์ก็ไม่ค่อยจะรอเราแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่าเจ๋งขนาดไหนและตรงนี้ครับคือที่ผมบอกไปว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของ2จังหวัดซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นนี่นะครับคือทางด้านขวามือของผมตอนนี้จะเป็นวิวของจังหวัดเชียงใหม่และทางด้านหลังทางนู้นนะครับก็จะเป็นวิวของจังหวัดลำปางซึ่งเอาจริงก็สวยงามไม่แพ้กันนะฮะแต่ว่าตรงนี้เลยข้างขวาของผมนี่เหยียบอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และข้างซ้ายอยู่ที่จังหวัดลำปางตอนนี้ผมยืนควบอยู่2จังหวัดเหมือนเหยียบเรือ2แคมเป็นจุดชมวิวที่มีไฮไลท์อยู่ที่การเชื่อมรอยต่อของ2จังหวัดและตอนนี้ยืนอยู่ที่ระดับความสูง 1,517 เมตรอากาศเย็นกำลังดีมากคือถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นตลอดทั้งปีเนี่ยแต่ละสถานที่มันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเยี่ยมเยียนสถานที่นั้นๆ นะครับก็อย่างที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่เหมาะสมจริงๆคือธันวาถึงมกราคมเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดอกพญาเสือโคร่งกำลังบานด้วยเพราะว่าระหว่างทางที่ออกจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่บ่อน้ำพุร้อนขับมาตามทางเรื่อยๆที่มากิ่วฝิ่นเนี่ยระหว่างทางก็จะมีดอกพญาเสือโคร่งอยู่แต่ว่าตอนนี้ที่พวกเรามากันเนี่ยเรามาผิดฤดูไปหน่อยถึงแม้ว่ามันจะผิดฤดูแต่ธรรมชาติมันก็สวยงามของมันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโดยรอบเป็นภูเขาซึ่งจะเห็นวิวเป็นเหมือนริ้วสลับกันเป็นพรมมันมีเลเยอร์ของมันอะคือความงามของภูเขาผมชอบตรงนี้แหละมันจะเป็นแบบมีเลเยอร์แล้วยิ่งมีแสงจากพระอาทิตย์แล้วก็มีหมอกหน่อยๆนะผมฟินมากและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นแล้วครับผม
ก็ขอ enjoy เสพดื่มด่ำบรรยากาศก่อนละกันหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ากิลฟินมาจากไหนคำว่ากิลเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่าช่องเขาและฟินก็คือตรงตัวเลยว่าสมัยก่อนแถวนี้เนี่ยมีการขนส่งฟินมีการปลูกฟินอยู่สมัยนี้เขาก็เลยเรียกว่ากิลฟินก็คือเป็นช่องเขาที่มีการปลูกฟินคือสมัยนี้เขาเลิกการปลูกฟินกันแล้วหันมาปลูกพวกกาแฟพวกพืชเมืองเหนือกันนะฮะก็จะเป็นความสวยงามของธรรมชาติบนกิลฟินมากกว่าอย่างที่บอกไปว่าความสวยงามของธรรมชาติบางทีมันไม่ต้องมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายๆคนคิดว่าการที่มาเที่ยวต้องมาในช่วงที่มันเป็นthe base สุดยอดของฤดูกาลของเขาซึ่งผมมองว่าบางทีความไม่สมบูรณ์หรือว่าอะไรที่มันไม่เพอร์เฟคเนี่ยมันก็มีความสวยงามในตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามาถ่ายรายการกันเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ the base ของเขาอ่ะนะครับเรายังรู้สึกว่ามันก็สวยงามในแบบที่มันเป็นและอีกอย่างนึงคือช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนมาพลุกพล่านมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆเพราะบางทีแบบการที่ไปช่วงที่มันเป็น the base เนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายบางทีคนเรามัวแต่ไปโฟกัสว่าจุดหมายที่แท้จริงของการเดินทางมันอยู่ที่ปลายทางติดเขาจุดหมายปลายทางก็คือการได้อยู่บนยอดภูเขาการมองลงไปเห็นวิวข้างล่างอลังการคนขึ้นมายากๆลำบากลำบากแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วบางทีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเดินทางมันอยู่ที่ระหว่างทางมากกว่าครับมันอยู่ที่สิ่งที่เราได้พบเจอผู้คนอยู่ที่มิตรภาพผมว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์และมันเป็นสิ่งที่สุดยอดกว่าจุดหมายปลายทางบางทีจุดหมายปลายทางเราอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้ถ้าระหว่างทางมันไม่มีอะไรให้น่าจดจำทริปนี้ผมได้เจอคนพื้นที่ได้เจออะไรแปลกๆระหว่างทางมากมายแล้วมันก็เป็นเสน่ห์และมันก็เป็นสิ่งสวยงามที่อยู่ในความทรงจำของการเดินทางของผมมาลำบาก